แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปนิทานพวกนั้นมันไม่ได้หลอกใครเรื่องแต่งงานและมีความสุขเพียงแต่มันไม่ได้เล่าส่วนที่เหลือหลังจากวันแห่งความสุขผ่านพ้นไปแล้วต่างหากเป้ไม่ได้เป็นเมียน้อยใครเป้ทำให้ดินมีความสุขแบบที่เมียเขาไม่มีปัญญาทำไงไม่รู้หรอว่าการนอกใจมันเลวอ่ะก็บอกว่าไม่ใช่ไงป้าพายป้าพายกินข้าวนะไม่ได้กินหญ้าสวัสดีค่ะคุณหมอพระพายขออนุญาตพาสามีกลับบ้านนะคะอีพระพายคุณก็เลือกที่จะเชื่อคิดและทำตัวไม่ต่างจากสัตว์ดัดจริตพอความอยากมันบังตาเนี่ยมันจะทำให้คุณลืมทั้งลูกทั้งเมียหยุดเป็นผู้คุมกฎที่ต้องถูกต้องทุกอย่างแล้วเป็นแค่เมียผมบ้างได้ไหมถ้าแกกล้าก็เอาสิถ้าแกอยากเสียทุกอย่างแล้วถ้าเธอยังไม่หยุดอย่าให้ฉันต้องร้ายดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus